ฝึกแกรมมา กับครูเจี๊ยบ EP 2เจอโจทย์แบบนี้เลือกตอบข้อไหนดีข้อที่1ข้อไหนคะต้องตอบว่า much ค่ะเพราะ information เป็นนามนับไม่ได้ต้องใช้ much ส่วน many เนี่ยเขาเก็บไว้ใช้กับนามพหูพจน์ค่ะแล้วข้อนี้ล่ะคะลองคิดสิข้อนี้ตอบ built ที่เป็น past participle ค่ะเพราะใช้ขยายคำว่า sports centers ซึ่งสร้างตัวเองไม่ได้ต้องถูกสร้างก็เลยต้องใช้ past participle ใช้ present participle building ไม่ได้นะคะเพราะจะเป็น active voice ว่าทำเองค่ะส่วนข้อที่3ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบ in ค่ะจำให้แม่นๆท่องให้ดีๆเลยนะคะว่า interested ใช้กับ in ค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะลองคิดสิเลือกข้อไหนดีหมดเวลาค่ะข้อนี้ต้องตอบ rather than ค่ะเพราะ rather than เนี่ยใช้ในการแสดง preference หรือความชอบว่าเราชอบอะไรมากกว่าอะไรค่ะอย่าลืมนะคะ grammar เป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรพลาดในตอนสอบเลยเพราะ IELTS เนี่ยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้านของ grammar โดยเฉพาะถ้าอยากเป๊ะ grammar ไม่อยากให้คะแนนหายต้องติวคอร์สนี้คอร์ส basic grammar และคอร์สติว IELTS for skill กับครูเจี๊ยบไปปูพื้นฐาน grammar กว่า20เรื่องและติวจัดเต็ม IELTS for skill พร้อมสอบพาติวพื้นฐานภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอบทั้ง grammar และ tense พาตะลุยโครงสร้างประโยคแบบจัดเต็มช่วยให้ทำข้อสอบ IELTS ง่ายขึ้นหมดห่วงว่าจะใช้ grammar ผิดๆถูกๆพร้อมคอร์ส IELTS for skills ที่จะแชร์เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS แบบจัดเต็มทุกพาร์ทแต่ละพาร์ททำยังไงให้ได้คะแนนสูงคอร์สนี้มีคำตอบพร้อมมีโปรโมชั่นพิเศษที่ซื้อตอนนี้บอกเลยคุ้มสุดๆสนใจคอร์สทักแชทเลย